เพื่อน4เดือนไม่เจอกันวู้ข้างหลังเป็นไงบ้างคนนั้นหลังไม่กูเดือนเดียวกูเดือนเดียวแค่15วันแต่ผม20วันนี่แค่ไอ้เหี้ยมึงคิดว่าเราทันปะโอ้ไม่ผมไปใหม่แล้วไงไปใหม่แล้วดิไอ้เหี้ยมันลืมเที่ยแน่นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นเวลาไหมฮะ 11:43 นะครับแล้วผมต้องบอกไว้ว่าเครื่องผมออก 12:55 แต่เราต้องไปก่อนประมาณ1ชั่วโมงนะฮะประมาณต้องไปรอใช้เวลาแค่ประมาณ7ชั่วโมงเลยถ้าเราเอาจนไปจะใช้เวลา7ชั่วโมงไม่เป็นไรกูอยากนั่ง30นาทีของกูให้คุ้มค่าว่ะเทียนโทษทีชั่วโมงนึงไปกรุงเทพฯไปกรุงเทพฯชั่วโมงนึงนั่งเครื่องอ่ะที่แน่นะครับตอนนี้ดูนะถ้าสมมุติวันนี้เราไม่ทันนะครับผมกับเพื่อนด้านหลังก็เราอาจจะได้เปลี่ยนแผนใช่ไหมเพื่อนแผนไม่ใช่ยังไงจองตัวใหม่ดีจะรอไปนี่นะฮะเออไปก่อนนะพ่อเพื่อนเออก่อนหน่อยก่อนหน่อยไม่ใช่ไปไปเพื่อนเจอกันอีก4เดือน4เดือนเจอกันเจอกันเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมต้องเข้าประตูอะไม่ใช่ดิมไม่คือก็มีคนมาหายแจ็คเอ้าว่าไงไฮว่าไงแจ็คว่าไงแจ็คเพื่อนกูตามมึงไม่ทันเอาเหรอไปไปบ๊ายบายเจอกันเพื่อนเจอกันจ้ะโชคดีครับไปครับพี่เตยครับครับไปเอาเพื่อนเชียนไปเอาเพื่อนเฮ้ยไปเจอกันเฮ้ยไปเอาเมื่อกี้ซ้อมครับพี่เมื่อกี้ซ้อมครับซ้อมลงใช่ครับซ้อมอันนี้เพื่อนซ้อมเพื่อนซ้อมผิดมันเป็นแผนซ้อนแผนครับพี่อ้าวไอโก้หายไอโก้หายฝากพาสปอร์ตไปด้วยอ้าวนี่ไงโก้แตกโก้ไม่ได้บินไปแล้วพาสปอร์ตอยู่เว้ยเพื่อนไปไหนไม่รู้ครับมันอยากจะมึงอย่างคนเดียวมึงชอบเดินไปก่อนอะไรครับผมไม่รู้เรื่องบาร์โค้ดของสายการบินเราอ่ะบ๊ายบายบันไดวัดใจครั้งแรกเป็นไงปั๊บบันไดวัดใจเออดีครับเอาอันแรกติดนะเอาขาเอาโค้ดติดเลยเอ้ไปแล้วอย่าเดินน้องอยากกินน้ำข้าวอยากน้ำเลยนะน้ำหมักข้าวอ๋อน้ำหมักข้าวรวงข้าวเหรอใช่ก็คือบอกว่ามันก็จะอยู่ตรงนี้ฮะมันก็จะขาวมันก็จะขุ่นมันก็จะเหนียวอะไรเงี้ยแค่ข้าวนั้นมันสีใสนะมันดูแปลกๆนะมันดูแปลกๆนะคิดเองคุณแจ็คเออเหรอคิดเองใช่ไหมไปเกียร์ดีกว่าโอ้ตอนนี้นะครับผมกับโกโก้ก็มานั่งรออยู่หน้าเกียร์นะเครื่องบินออกมายังเครื่องบินผมไหมเฮ้ยคือจริงๆแล้วนี่ไม่มารับเขารับผมคือมาตั้งเครื่องคือมารับมึงคนเดียวอ่ะใช่คือตอนแรกว่าจะแบบไปว่าจะไปเดินเล่นแถวแบบอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าเปลี่ยนใจละอัมสเตอร์ดัมอยู่ไหนอะฮัลโหลเอาไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสอะฮัลโหลครับแล้วสู่อัมสเตอร์ดัมมันอยู่ไหนวะอิตาลีปะอยู่ฮัลโหลฮัลโหลก็คืออิตาลีโอ้มันแปลกๆไหมกูจะไปเปิด Google Map ดูตอนนี้แหละไอ้เหี้ยในหน้าผมเพิ่งฝรั่งจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอสุดเลยเย้โก้ฮ่องกงแล้วก็ซานฟรานบ้านผมเองจริงเหรอแปลกๆนะนี่นะฮะซันเดย์ก็เดินไปแล้วตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่เกียรติศักดิ์
video. Oh, where you from, Mister? Seattle. Seattle. Oh, United States. Yeah, yeah. Oh, I. Oh, Jesus. We are coming to United States in now. All right. I go to Thailand. You go to America. Yeah. Yeah. It's a different. Cool. Can you I sing? Yes. Have a nice day, Mister. Have a nice day. Have a nice day. ไม่ Have a nice day. เออบ๊ายบายขอบคุณครับนี่นะฮะข้าวของผมนะครับคือร้านอาหารมันปิดหมดแล้วตอนนี้มาดูสภาพเพื่อนผมแต่ละคนพี่ว่ากินเบอร์เกอร์ร่วมสาบานเลย800เอ้ยแต่เมื่อกี้มีคนอเมริกันเดินมาแบบคุยกับเราอ่ะโอ้โหแบบฟีลกู๊ดมากอ่ะเมื่อกี้ฟีลกู๊ดอ่ะน่ารักมากใช่ๆตอนเราไปแลกเงินน่ะนี่นะครับผมไปเจอขนมที่คนขายเก่งมาไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาลองกินกันดีกว่าเอ้ยมันอ๋อมันเป็นเวฮะกินไหมเพื่อนลองชิมดูเวมึงใช่กินน้ำแข็งแรงไอ้เหี้ยแม่งบอกกูกูชอบการขายมากกินครับกินครับมันเท่าไหร่นะ25ดอลลาร์ฮ่องกงสิงคโปร์รสชาติเป็นไงอ่ะรสชาติเหมือนแป้งเหมือนแบบว่ามันฝรั่งมันฝรั่งแบบไหนอ่ะก็คือมันฝรั่งทอดเหรอรสชาติเหมือนมันฝรั่งทอดเข้มสัตว์เข้มไหมอ่ะนึกถึงพิงเกอร์อ่ะกลิ่นมันอ่ะเออใช่กินแซ่บนะเค็มดีชอบเลยเย็ดโดนี่ไงเจอคนกินเค็มแล้วหนึ่งตอนนี้พวกผมก็เครื่องก็กำลังจะออกไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับพวกผมมีโอกาสเสี่ยงจะตกเครื่องมันไฟนั่นคอไปแล้ววิ่งขันไฟนั่นคอก็คืออีก5นาทีไงฮัลโหลไปนี่ไปไฟนั่นคอไปแล้วไอ้เหี้ยคนเฮ้ยไงใครคนใดคนหนึ่งไปเช็คอินก่อนใครคนใดคนหนึ่งไปเช็คอินก่อนซานฟรานซิสโกอยู่นี่เป็นไงบ้างกูเอาอีกแล้วนะมานิกมาเร็วนิกนี่ไงบริษัทจีนสีแดงมาเลยโอ้โหคนนั่งหลังเป็นไงบ้างครับพี่อามันกระแทกก็ยิ่งคืออะไรเฮ้แต่มีรอบนี้มีที่ชาร์จนะเว้ยปั๊บเป็นไงเพื่อนเกือบตกเครื่องโอ้โหไม่เอาแล้วนะครับเล่นปั๊บกูวิ่งนี่แหละไปซื้อไหนไปซื้อไหนเนี่ยนี่ไงไปซื้อของกันนี่มึงแตกเราไม่ได้เมื่อกี้ปั๊บเกมเพราะอะไรอ่ะเล่าเหตุการณ์หน่อยทำไมเกมโดนเหมือนว่านอนสวนกระเป๋าเหมือนเขาแน่สงสัยเลยอย่างว่าน่ามีอะไรในกระเป๋าก็เลยขอดูหน่อยไอ้เฮียมันสีฟ้าหน้ากูอ้าวมึงหันไปเล่นแม่เอาเลยนี่เอาเลยเฮ้ยเขาขู่งั้นน่ะเขาขู่งั้นน่ะโอเคฮะเอาไว้เจอกันที่สันปานครับพวกคุณดีนะครับดีครับรู้สึกไงบ้างครับเมื่อกี้เราเกือบตกเครื่องโอ้สภาพผมก็เป็นอย่างนี้เฮ้ยตอบแทบตายแปลว่ารอบต่อไปคุณจะมา2นาทีสุดท้ายใช่ไหมโอ้แน่นอนว่าจะโอ้1นาทีเนี่ยอยู่หน้านอนอยู่หน้าแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเราผ่านแล้วเย้เดี๋ยวเราก็จะเป็นอีกรอบนึงเอาไปบ่อยไหมเอาแบบนี้ไปบ่อยไหมชอบไหมชอบไหมเกรงใจไม่ต้องกระโอเคครับไม่กวนนะไม่กวนแล้วเฮ้ยโก้ครับคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยใช่หมากเลยครับเฮ้ยจริงจังไหมเนี่ยมันได้2คนได้ใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้ว่านายปะบอมีอะไรไม่ได้ว่ะโอ้จบแล้วผมบอลประสบการณ์ผมเนี่ย50 ปีเป็นหมากรุก50ปีนอนอยู่บ้านแต่มึงอายุ20เดี๋ยววะเป็นน้องครับนี่นะฮะการโชว์สเต็ปของน้องโกโก้นะครับเฮ้ยนี่ก็จะเป็นจอเล่นเกมของผมนะฮะเป็นพาสต้านะฮะแต่ว่าเขายังไม่แกะนะครับกินพาสต้าเหรอโก้ใช่ครับพวกเบโกดีซาเรียจริงเหรอใช่ครับตอนแรกมึงบอกว่าเป็นคนอัมสเตอร์ดัมไม่ใช่เหรอเปิดไฟด้วย I don't know I ฟังภาษาไทยไม่ได้
เขาฟังภาษาไทยไม่ได้ครับคุณเดย์ไอเวนไอเวนมึงได้ยินไหมเปิดละเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็จะกินข้าวกันแป๊บหนึ่งนะครับข้าวก็จะมีเป็นของผมเลือกเป็นชิคเก้นมันก็จะมีผักมาด้วยนะครับก็จะมีบราวนี่แล้วก็จะมีผักแล้วก็ขนมปังเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดยกเว้นกับข้าวอาหารหลักใช่ของคุณโกโก้จะเป็นพาสต้านะฮะเดี๋ยวผมมาไฟให้นะครับผมเห็นคุณมืดมนเหลือเกินชีวิตคุณดูมืดมนมากนี่พาสต้าไหนกินให้ดูหน่อยก็กินให้ดูหน่อยนี่ช้อนนี่ช้อนเกือบไม่มีช้อนเมื่อกี้ผมได้ลองกินไปแล้วนะฮะกินเส้นกับกินไก่แล้วก็กินทุกอย่างไปสุดเลยก็คือมันก็คืออะไรไม่รู้ที่จืดมากมากมันเป็นผัดอะไรสักอย่างนะฮะเป็นไงบ้างโก้พาสต้ากินยังยังไม่ได้กินเลยชิมไปดิมันต้องคนไหมขอลองหน่อยนะมานะฮะผมจะลองกินดูร้อนร้อนมันจะจืดอ่ะปกติอ่ะมั้งเนี่ยแหละอาหารอเมริกันที่เราจะได้กินยอดเยี่ยมตลอด3เดือนไม่นะเอาแม็กกี้ขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าอยู่กับใครโก้แม็กกี้ข้าอยู่ไหนแม็กกี้กูอยู่ไหนอยู่ด้วยในแบ็กเก็ตโอ้ไม่อันนี้ก็จะเป็นน้ำผมนะครับผมเลือกเป็นชานะฮะพวกเราทุกคนเลือกชาหมดเลยอ่ะมันมีชาไหมมันมีชาน้ำผลไม้แล้วก็น้ำเปล่าน้ำโค้กวายลูกยาโค้กมาเลยโอ้โนนี่นะครับท่านผู้ชมผมก็ออกจากฮ่องกงไปได้สักพักแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่น่านฟ้าของประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่อันนี้ก็โตเกียวนะครับนี่โตเกียวเราก็น่าจะต้องไปอีกยาวเลยครับยาวแบบยาวมากกว่าจะไปถึงซานฟรานซิสโกนะฮะโอ้โห12ชั่วโมงครับนั่งกันไปตูดแหงแม่นั่งกันไปยาวๆนะครับตอนนี้เราก็บินด้วยความเร็ว 1,000กดกิโลเมตรไปนะฮะเมื่อกี้ตอนผมเปิดไปดูแรกเห็นบินไป 1,200 เลยนะความสูง 8,000 กว่าฟุตนะครับโอ้โหลบ34องศาพระเจ้าช่วยแม่ก็ประมาณนี้นะฮะพักผ่อนกันไปอีกยาวๆตอนนี้นะฮะผมก็กำลังจะถึงซานฟรานซิสโกแล้วนะฮะโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นคือกระเป๋าเพื่อนผมสภาพก็คือแตกของยังอยู่กระเป๋าไอ้ที่กูทำหายแบบต้องบอกก่อนครับตอนนี้เพื่อนผมนิกทำกระเป๋าหายทำกระเป๋าหายไม่พอตอนแรกลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าไปด้วยเลยลืมโทรศัพท์ก็ลืมกระเป๋าด้วยไปเห็นกระเป๋าเดินครั้งแรกรู้สึกไงอ่ะ
ตอนแรกมันเครียดเลยนะแต่ว่ามันแบบไม่คิดว่ามึงมันจะทำให้มันเครียดกว่านี้ย่าทำไมกระเป๋ามันแตกง่ายขนาดเลยวะไม่สงสัยว่ะมันโยนหรือทำอะไรวะขนส่งแรงมากไม่งั้นไอ้ใช่แล้วเราหักเพิ่มไม่เชี่ยเฮ้ยโคตรสวยเว้ยตังเยอะเคยเยอะมีคนมารับไง ไป